อุดรธานีค่ะไปดูปัญหาไรเดอร์ปลอมก่อนหน่อยที่ใส่แจ็คเก็ตมาทำเหมือนเป็นไรเดอร์ที่จะมารับอาหารตามออเดอร์ของลูกค้าแล้วไปส่งปรากฏว่าไม่ใช่ฉกอาหารเข้าไปแล้วพอไรเดอร์ตัวจริงมาเอ้าอาหารลูกค้าหายนี่โดนหมายหัวอยู่ทั้งจังหวัดเลยนะคะสองวังกระเพราคลาสสิกค่ะเป็นร้านอาหารที่ประสบเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรนะคะเป็นผู้ชายที่แต่งตัวแบบไรเดอร์เลยแหละมาถึงก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านทำทีเดินเข้าไปเอาอาหารจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองหนีไปประมาณเที่ยงของวันที่22มิถุนายนคุณชิตพลเจ้าของร้านอาหารบอกว่าอาหารที่ไรเดอร์ปลอมยกไปเนี่ยประมาณ5กล่องคิดเป็นเงินก็คือ 4-500 อ่ะเยอะนะสำหรับ1ออเดอร์แล้ววันนั้นก็คือพอไรเดอร์ตัวจริงมาจะมารับอาหาร5กล่องนั้นปรากฏว่าอาหารตามคิวนั้นไม่มีทางร้านเขาก็งงเอ้าทำเสร็จแล้วไงมายกไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอถามไปถามมาเอาภาพไปลองเช็คกันบุคคลคนนี้ไม่อยู่ในสารบบของไรเดอร์บริษัทไหนเลยแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าบุคคลตามรูปพรรณสันฐานในกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อเหตุมาหลายร้านแล้วด้วยนะคะเฉพาะร้านของคุณชิตพลบอกว่ารอบ2แล้วอะที่เจอไรเดอร์ปลอมแบบนี้มันอันตรายทั้งกับร้านอาหารแล้วก็ไรเดอร์ที่เขามารับออเดอร์ด้วยไหนจะลูกค้าที่นั่งรออยู่ที่บ้านอีกก็คือมันเสียเวลากันไปคือแล้วไม่รู้จะตรวจพิสูจน์กันยังไงด้วยนะคะครับไรเดอร์ปลอมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะก็คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละฮะมาเอาข้าวที่ร้านไปจำนวน5กล่องซึ่งเป็นออเดอร์ที่มันเยอะเลยใน5กล่องนี้ถือว่าเยอะในต่อออเดอร์หนึ่งใช่ครับมาเอาไปโดยที่เดินมาหยิบไปแล้วก็ไปเลยแล้วเจ้าของออเดอร์จริงๆเขามาเอาแล้วไม่ได้ไม่มีมันจะมีการหยิบสลับออเดอร์อยู่แต่ณวันนั้นออเดอร์ที่สลับมันก็ต้องเหลืออยู่ออเดอร์หนึ่งที่สลับเราสามารถโทรตามมาเปลี่ยนกันได้แต่วันนั้นไม่มีก็กลายเป็นว่าอ้าวแสดงว่าใช่ละโดนละใช่ครับเพราะว่าเจ้าของออเดอร์จริงๆมาเขาก็ยืนรอว่าออเดอร์นี้ผมก็เลยเช็คว่าอ้าวออเดอร์นี้นี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนทางด้านของไรเดอร์ส่งอาหารเขาก็บอกว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่จะว่าไงล่ะพี่เสียชื่อเสียงค่ะก็คือมันทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่จะว่าไงล่ะพี่คนอย่างเราอ่ะเราทำงานกับไรเดอร์เราก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าไปร้านอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นเราประมาณนั้นอ่ะพี่เพราะว่าทุกวันนี้เป็นไรเดอร์มันก็ไม่ได้รายได้ภาพลักษณ์องค์กรเสียหายด้วยเอาอย่างนี้ละกันสำหรับไรเดอร์ปลอมรายนั้นทางฝั่งเจ้าของร้านอาหารบอกว่าถ้าคุณดูข่าวอยู่พฤติกรรมแบบนี้เลิกเลยนะไรเดอร์ทั้งเมืองอุดรธานีหมายหัวท่านอยู่แล้วก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารต้องมีมาตรการป้องกันตรวจสอบให้รัดกุมแล้วแหละเยอะขนาดไหนอะไรเดอร์ในแต่ละที่อะนี่เขาหมายหัวคุณหมดเลยนะแสบนะฮะคือไปเนียนๆเป็นเขาอะแล้วไปเอาออเดอร์เขาเอาไปเลยอะทีนี้ความเสียหายเข้าใครอะเข้าร้านเข้าร้านเต็มๆนะครับเดือดร้อนทั้งบาง